สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่ที่น่ารักทุกท่านผมโอบ้านสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็อยากให้เพื่อนเพื่อนพี่ช่วยผมโอบ้านสวนกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิตติคุณบุรพาจารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนเพื่อนพี่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็จะเป็นที่ระลึกวัตถุมงคลเหรียญหลวงพ่อยิ้มวัดประชุมราษฎร์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นรูปของพระอธิการบุญรอดจันทสาโรนะครับผมแล้วก็หลวงพ่อทองสุขประพัสโลนะครับเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายจะเป็นยังไงเพื่อนเพื่อนพี่รับชมไปพร้อมกับผมโอบ้านสวนพระเครื่องเลยครับลักษณะรูปพรรณของที่ระลึกวัตถุมงคลหลวงพ่อยิ้มนะครับผมในรุ่นนี้ก็จะเป็นเหรียญทรงกลีบบัวนะครับผมตรงกลางเป็นรูปของหลวงพ่อยิ้มพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับตัวหนังสือประกอบด้านข้างนะครับผมเขียนหลวงพ่อยิ้มวัดประชุมราษฎร์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็เหรียญจะยกขอบนะครับผมพื้นเรียบนะครับแล้วก็เว้าสโลปเข้าไปชนหาหลวงพ่อยิ้มที่อยู่ตรงกลางครับผมดูด้านหลังครับผมด้านหลังก็จะเป็นรูปของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสายปทุมธานีนะครับผมที่เป็นที่เคารพรักศรัทธาของชาวปทุมก็จะเป็นรูปของพระอธิการบุญรอดนะครับผมแล้วก็หลวงพ่อทองสุขตัวหนังสือเขียนพระอธิการบุญรอดจันทสาโลหลวงพ่อทองสุขประพัสโลนะครับผมด้านบนระหว่างครูบาอาจารย์ทั้งสองนะครับผมก็จะมีอุณาโลมนะครับผมก็จะเป็นขอบยกพื้นขึ้นนะครับผมตรงบริเวณขอบเหรียญเหมือนกันนะครับผมขนาดของเหรียญ นี่จะอยู่ที่ 2.2 เซนติเมตรนะครับผมจากซ้ายเป็นขวาแล้วก็ด้านล่างกลีบบัวจนถึงยอดแหลมนี่จะอยู่ที่ 2.9 เซนติเมตรนะครับผมเหรียญนี้ก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมซึ่งได้รับความนิยม อยู่ในท้องถิ่นนะครับผมแต่ว่าภายนอกนี่อาจจะอ่อนความนิยมลงมาหน่อยนะครับผมค่านิยมที่เช่าหาเก็บสะสมกันนี่ก็ไม่เยอะนะครับผมก็จะอยู่ที่หลักร้อยต้นๆ นะครับผมเหรียญพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็แกะรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์แกะได้ค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับผมความหนาของเหรียญอยู่ที่ประมาณ1มิลลิเมตรนะครับผมบวกลบนะครับตามแต่การกระแทกของบล็อกพิมพ์นะครับผมหนาบ้างบ้างนะครับผมแต่ว่าโดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่1มิลนะเป็นเหรียญสวยเหรียญหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวถ้าได้ที่ระลึกวัตถุมงคลที่เป็นเหรียญหลวงพ่อยิ้มอีกนะครับผมก็จะนำมาให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับผมได้พิจารณากันอีกสำหรับในคลิปนี้ก็ต้องขออนุญาตเพื่อนๆพี่ๆยุติไว้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ